สวัสดีครับพบกับผมแฮมมิวสิกแอนทาร์นะครับวันนี้ก็อยู่กับคาซิโอ CTK 240นะครับเจ้าตัวนี้เลยนะฮะสีดำไซส์เล็ก49คีย์นะครับดูแลรักษาความสะอาดค่อนข้างง่ายน้ำหนักก็เบาด้วยนะครับด้านหน้าตรงนี้ก็จะมีช่องเสียบอะแดปเตอร์นะครับแล้วก็สามารถเสียบออกลำโพงได้ด้วยจากรูตรงนี้นะครับหูฟังก็สามารถเสียบตรงนี้ได้นะครับใช้รูเดียวกันได้เลยนะครับส่วนฟังก์ชันด้านบนนี้ก็จะเป็นปุ่มสั่งการต่างๆนะครับพร้อมกับมีจอประมวลผลตรงกลางนะครับแล้วก็มีลำโพง2ข้างตรงนี้ดีไซน์ค่อนข้างดีนะครับดูแล้วเรียกได้ว่าสะอาดตาพูดถึงการใช้งานของเจ้าตัวนี้นะครับใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับด้วยปุ่มที่มีน้อยเข้าใจง่ายโทนสีเขียวดําแบบนี้นะครับผมอ่ะเริ่มที่ฝั่งซ้ายของผมตรงนี้นะครับระบบปุ่มเปิดของเจ้าคาซิโอตัวนี้มีทั้งหมด4ระดับด้วยกันนะครับระดับแรกก็คือปิดใช่มั้ยอันดับที่2ก็จะเป็นเปิดแบบ normal หรือเปิดแบบปกติทั่วไปนะครับอันดับ3จะเป็นเกี่ยวกับคาซิโอคอร์ดนะครับจะมีเสียงเบสออกมาด้วยนะครับก็จะทำให้คอร์ดนั้นดูแข็งแรงขึ้นนะฮะแล้วอันสุดท้ายนะครับเป็นฟิงเจอร์ที่ใช้ร่วมกับจังหวะใช้ยังไงเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับต่อไปเป็นวอลลุ่มนะครับตรงนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับปุ่มขึ้นปุ่มลงตรงนี้นะครับผมแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับการทรานซัพพอร์ตสามารถแอคคอมได้ถึง7แบบนะครับเวลาเราเปิดจังหวะไปด้วยเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูทีหลังนะครับฟังก์ชันตรงนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับกลองชุดนะครับผมจะกดให้ฟังแบบนี้นะครับสามารถลดความเร็วได้เพิ่มความเร็วได้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ที่100นะครับตรงนี้สามารถกดส่งได้ง่ายมากๆใช้งานง่ายนะครับต่อไปเป็นโหมดของเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับมีถึง49เพลงด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่เพิ่งฝึกเล่นใหม่ๆก็สามารถเอาไปเล่นที่บ้านได้นะครับตัวนี้ผมยกตัวอย่างในนี้นะครับจะมีโน้ตบรรทัด5เส้นให้ดูเข้าใจง่ายนะครับแล้วก็สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ด้วยสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับเพลงแรกนะฮะ Twinkle นะครับอันนี้ก็เป็นปกตินะครับมีเพลงให้ฟังฟังก์ชันพิเศษของเจ้าตัวนี้คือเราสามารถกดเมโลดี้ออกได้ด้วยนะครับทำยังไงนี่กดตรงนี้เมโลดี้ออฟออนตรงนี้นะครับกดปุ๊บเมโลดี้หายเล่นเองเลยนะครับเห็นไหมกดเมโลดี้ขึ้นมาก็แล้วแต่จะสะดวกนะครับชอบซ้อมแบบไหนตรงนี้สามารถทำได้เลยนะครับผมมีโน้ตมีคอร์ดให้มีถึง50เพลงด้วยกันเลยนะครับสำหรับเจ้าเล่มเขียวตัวนี้2บุ๊กตัวนี้นะครับผ่านจากตรงนี้ไปก็จะเป็นปุ่มสีเขียวๆ3ปุ่มตรงนี้นะครับก็มีโทนริทึมแล้วก็สามารถเลือกเพลงได้จาก2บุ๊กเมื่อสักครู่นี้จากปุ่มตรงนี้นะครับโทนก็จะเป็นเกี่ยวกับเสียงที่เราเลือกเล่นตอนนี้ในเครื่องนี้มีทั้งหมด99เสียง100เสียงถ้ารวมเสียงกลองชุดด้วยนะครับผมเสียงในนี้ก็จะเป็นเสียงมาตรฐานของคีย์บอร์ดทั่วไปควรจะมีนะครับก็ได้แก่พวกเสียงเปียโนเสียงอิเล็กทริกเปียโนเสียงออร์แกนเสียงเครื่องเป่านะครับเสียงบาสส่วนตรงกลางนะครับเหมือนที่บอกไปเป็นปุ่มสั่งการสั่งการอะไรบ้างเป็นหน้าจอแสดงผลที่แสดงผลทุกอย่างที่เรากดไปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็แสดงผลพวกเสียงเครื่องดนตรีที่เราเลือกนะครับแสดงผลเมโทรนอมจังหวะที่เราเล่นนะครับผมแล้วก็สำคัญคือมีบอกจังหวะย่อยเป็น1 2 3 4ด้วยนะด้านในมีบอกเมโลดี้ด้วยแล้วก็สำคัญคือสามารถบอกคอร์ดได้ด้วยสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นคีย์บอร์ดหรือว่าฝึกซ้อมคอร์ดก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะสมพอสมควรนะครับอ่ะมาทางด้านขวาของผมตรงนี้เป็นปุ่มฟังก์ชันที่ใช้ร่วมกับฝั่งซ้ายทั้งหมดนะครับก็เลื่อนขึ้นเลื่อนลงตัวเลขถ้าเกิดใครไม่รู้ว่าอันไหนเลขไหนก็มีให้ดูด้านขวามือตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับหรือว่าใครไม่รู้ก็อาจจะดูในคู่มือก็ดูได้นะครับราคาของเจ้าตัวนี้นะครับอยู่ที่ 3,890 บาทนะครับซื้อตัวนี้ไปเราก็จะมีตัวนี้ให้ Sun Note นะครับเป็นฉบับที่พกพาได้ง่ายนะครับมีอะแดปเตอร์ให้สำหรับตรงนี้นะครับเสียบตรงนี้โอเคเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะครับให้ใช้ฟังก์ชันที่มันจะสามารถทำได้แล้วเพอร์เฟคมากๆนะครับโดยผมจะเปิดเสียงกลองไปด้วยนะครับให้เสมือนกับว่ากำลังฟังเพลงอยู่ที่บ้านเลยนะครับโอเคตอนนี้ผมได้เลือกเสียงเป็นที่เรียบร้อยนะครับด้านซ้ายของผมเป็นเบสนะครับด้านขวาของผมเป็นอิเล็กทริกเปียโนแบบนี้แล้วผมก็จะเล่นเข้ากับจังหวะแบบนี้นะครับความเร็ว100นะครับ1 2 3 4ส่งกองครับ
แบบนี้นะครับสั่งการได้ง่ายด้วยรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างเล็กนะครับมือเดียวก็สามารถเอื้อมไปกดปุ่มด้านบนได้นะครับสามารถเล่นได้แบบแอดวานซ์พอสมควรเลยนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้เจ้าคาซิโอตัวนี้นะครับทัชชิ่งเนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นมาตรฐานของคีย์บอร์ดทั่วไปที่ผมใช้คำว่ามาตรฐานของคีย์บอร์ดทั่วไปคือปกติแล้ว49คีย์ที่ถูกผลิตมาน้ำหนักคีย์บอร์ดจะไม่ใช่แบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นน้ำหนักคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างมาตรฐานนะครับวิธีการเช็คก็ง่ายๆก็คือกดและฟังนะครับว่าลิ่มมันเด้งขึ้นมาหรือเปล่าแบบนี้นะครับผมสำหรับด้านการใช้งานผมบอกว่าน่าจะเหมาะสำหรับมือคีย์บอร์ดสายบุญที่ชอบไปเล่นแห่ตอนเช้าอะไรแบบนี้นะครับพกพาง่ายเพราะว่าจริงๆแล้วถือมือเดียวผมว่าก็ไหวนะครับตรงนี้นะครับโอเคเบาด้วยนะฮะเหมาะมากๆเลยนะครับตัวนี้มีลำโพงด้านข้างเป็นระบบสเตอริโอแยกเสียงซ้ายขวาได้นะครับผมแล้วก็ส่วนของตัวนี้เหมือนที่บอกไปตอนต้นคลิปว่าสามารถเสียบออกลำโพงได้นะครับสำหรับที่เอาไปใช้งานจริงก็ใช้ได้งานไม่ละเอียดมากตัวนี้โอเคครับโอเคครับก็สรุปก็คือ Casio CTK 240ตัวนี้สามารถเอาไปใช้งานได้จริงเลยนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากดูสินค้าอยากซื้อหรือว่าอยากสอบถามตอนนี้มีสินค้าเรามีเว็บไซต์แล้วนะครับเข้าไปสอบถามได้บางทีอาจจะมีส่วนลดบ้างนะครับหรืออะไรบ้างก็เข้าไปลองสอบถามกันดูนะครับเจ้าตัวนี้ก็อย่าลืมชื่อรุ่นนะครับ CTK 240ตัวนี้นะครับผมก็แนะนำเลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีคีย์บอร์ดแล้วก็หาคีย์บอร์ดตัวนึงเพื่อซื้อไปซ้อมเป็นตัวแรกในชีวิตผมแนะนำตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดปุ่ม Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากทาง Music and Tan นะครับสำหรับวันนี้ผมแฮม Music and Tan ก็ลาเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมสวัสดีครับ